เตยเป็นอะไรหรือเปล่าจะกลับบ้านทั้งทีหน้าซีดเป็นไข่ต้มตลอดเลยนะเปล่านี่ไม่ใช่ว่าฉันไม่ดีใจที่ได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ทุกครั้งที่ฉันกลับบ้านมันจะทำให้ฉันนึกถึงเรื่องนั้นตลอดเรื่องที่ฉันอยากลืมเมื่อหลายปีก่อนตอนฉันอายุ13ตอนที่ครอบครัวของฉันยังคงเปิดร้านขายของชำเล็กๆที่ใต้ถุนบ้านชั้นหนึ่งอยู่เตยตีห้าแล้วนะตื่นได้แล้วหนูตื่นตั้งนานแล้วตื่นก่อนแม่อีกตอนนั้นทุกๆวันฉันต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมาเฝ้าร้านขายของแทนแม่จนกว่าแม่จะกลับมาจากการซื้อของจากตลาดเพื่อมาเตรียมขายซึ่งฉันก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแค่มานั่งเล่นโทรศัพท์ยุกยิกที่กระท่อมหน้าร้านนานๆทีจะมีลูกค้าเข้ามาสักคนซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานไกลบ้านเลยต้องตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดและในช่วงเวลานั้นเองที่ทำให้ฉันคุ้นหน้าคุ้นตากับลุงบุญชุ่มมัคคทายกประจำวัดวัย99ปีมีงานศพงานบวชที่ไหนจะได้ยินเสียงแกที่นั่นตลอดลุงบุญชุ่มมักจะปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเช้าเป็นประจำเอ้ยเอากาแฟให้ลุงสักป๋องสิจ้ารอแป๊บบางครั้งก็จะแวะนั่งที่ม้าหินอ่อนที่หน้าร้านและสั่งกาแฟกระป๋องกินแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมลุงแกไม่เคยกินกาแฟหมดเลยสักครั้งแกจะกินเพียงแค่ครึ่งเดียวแล้ววางที่เหลือทิ้งไว้ที่ม้าหินอ่อนให้ฉันเป็นคนไปเก็บทิ้งลงถังขยะแปลกคนแฮะอยู่มาวันหนึ่งฉันก็ได้ทราบข่าวที่น่าเศร้าว่าลุงบุญชุ่มได้เสียชีวิตแล้วถึงแม้ฉันจะไม่ได้รู้จักสนิทสนมกับลุงบุญชุ่มมากนักแต่การที่คนที่เราเห็นหน้าค่าตากันอยู่ทุกวันอยู่ๆมาเสียชีวิตไปแบบนี้มันก็ทำให้ฉันรู้สึกใจหายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวฉันต้องยอมรับตามตรงเลยว่าในช่วงแรกฉันรู้สึกกลัวมากๆกลัวว่าตาบุญชุ่มจะโผล่มาที่ไหนสักที่ในมุมมืดกลัวว่าลุงแกจะลุกขึ้นมาจากโรงศพและปั่นจักรยานมาซื้อกาแฟกับฉันในตอนฉันเฝ้าร้านมันอาจเป็นเพียงความกลัวของเด็กผู้หญิงตาดำๆไร้เดียงสาคนหนึ่งแต่สุดท้ายความกลัวของฉันก็กลายเป็นความจริงอย่างที่ไม่เคยปรารถนาในช่วงเช้ามืดวันที่3นับจากวันที่ลุงบุญชุ่มเสียในขณะที่ฉันกำลังนั่งเฝ้าร้านและเล่นโทรศัพท์เพลินๆตามปกติจู่ๆเสียงที่คุ้นหูของลุงบุญชุ่มก็ดังขึ้นเตยเอากาแฟให้ลุงสักป๋องสิตอนนั้นฉันรู้สึกขนลุกไปทั่วทั้งตัวเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตฉันไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาจากโทรศัพท์หรือหันไปมองหรือพูดจาตอบโต้อะไรเพราะฉันกลัวว่าสิ่งที่ฉันคิดมันจะเป็นความจริงฉันภาวนาให้ตัวเองหูแว่วไปเองแต่อย่างไรก็ตามถึงฉันจะทำเป็นไม่ได้ยินแต่เสียงเจ้ากรรมนั่นก็ดังขึ้นมาอีกเตยเอากาแฟให้ลุงสักป๋องสิมันเป็นเสียงของลุงบุญชุ่มอย่างชัดเจนมากมันทำให้ฉันกลัวจนตัวสั่นเหมือนจะร้องไห้มือของฉันสั่นระริกตอนที่พยายามเลื่อนโทรศัพท์หาเบอร์แม่จนฉันพลาดทำโทรศัพท์ตกหลุดมือไม่นะแล้วเสียงนั่นก็ดังขึ้นมาอีกดังซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีท่าทีว่าจะหยุดจนฉันเริ่มคิดได้ว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดมันหยิบเอาเลยค่ะลุงแล้ววางเงินไว้ที่เคาน์เตอร์เสียงหลอนหูนั้นเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินไปเดินมาอยู่ในร้านสักพัก
มีทั้งเสียงเปิดประตูตู้แช่เสียงวางเงินเหรียญบนเคาน์เตอร์จนเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อฉันแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในร้านแล้วฉันก็เงยหน้าขึ้นและฉันก็ไม่พบกับใครอยู่ในร้านแล้วจริงๆฉันเดินไปดูที่เคาน์เตอร์ฉันพบกับเงิน17บาทวางอยู่บนนั้นฉันเดินไปดูที่ม้าหินอ่อนฉันก็เจอกระป๋องกาแฟวางทิ้งไว้และที่สำคัญกาแฟในกระป๋องยังคงเหลืออยู่ครึ่งกระป๋องสิ่งนั้นมันทำให้ฉันมั่นใจเป็นอย่างมากว่าฉันได้พบเจอกับผีลุงบุญชุ่มอย่างแน่นอนจากวันนั้นผ่านมาจนถึงวันนี้ก็นานหลายปีฉันก็ยังไม่รู้ว่าลุงบุญชุ่มแกมาหลอกฉันทำไมหรือบางทีตอนนั้นแกคงไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วมาถึงกันพอดีเลยแม่เพิ่งทำน้ำหอมเสร็จเมื่อตะกี้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปวัดกันเถอะค่ะแม่ตอนนี้ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันต้องจากบ้านไปทำงานหนักในเมืองใหญ่นานๆทีที่ฉันจะได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อส่งน้ำให้ทาสเก็บกระดูกของตากับยายผู้ล่วงลับและในปีนี้ฉันก็สังเกตเห็นว่าทาสเก็บกระดูกของลุงบุญชุ่มไม่มีใครมาดูแลเลยรอบๆทาสเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกลูกหลานลุงบุญชุ่มย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดก็เลยไม่มีใครมาทำความสะอาดส่งน้ำให้แกน่ะพอฉันได้ยินที่แม่บอกฉันก็เกิดเห็นใจลุงบุญชุ่มขึ้นมาจึงก้มลงไปถอนหญ้าและส่งน้ำหอมให้กับแกแทนลูกหลานแกและภาวนาขออย่าให้แกมาหลอกฉันอีกหนูทำให้แล้วนะคะอย่ามาหลอกหลอนหนูนะและในตอนนั้นเองที่ฉันสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลรางวัลที่1เลขที่ออกจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สุขสันต์วันสงกรานต์ย้อนหลังนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ